นิโคเจริโอสวัสดีค่ะคุณเพื่อนเป็นยังไงบ้างคิดถึงมากเลยวูดี้นี่เราไม่ได้เจอกันนานมากอะใช่ไหมใช่ไม่เจอนานมากๆแล้วตอนที่เราคุยกันนะครับคุณผู้ชมเราบูดี้ได้ไลน์ไปเชิญนิโคมาออกรายการแล้วก็คุยกันว่าอ่ะเดี๋ยวถ่ายทำวันนี้แต่ปรากฏว่าด้วยสถานการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่ได้เจอตัวเป็นๆต้องอยู่คนละที่นิโคอยู่ที่บ้านแล้วบูดี้อยู่ที่นี้แต่อย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันในวันนี้นะก็ยังก็ดีที่ได้เห็นหน้าแต่จริงๆกี้ก็ติดตามรายการบูดี้กับทุกอย่างของบูดี้ในชีวิตคือติดตามมาบิ๊กแฟนมาตลอดอยากเข้าไปกอดแต่ว่ากอดทางอากาศได้ไหมกอดทางอากาศอย่างนี้เนาะคิดถึงรักรักคนนี้รักนะคะไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะฮะที่วูดดี้จะนั่งสัมภาษณ์นิโคเทริโอในรายการโทรทัศน์แบบที่ตัวอยู่คนละที่แต่ข้อดีแน่นอนของการทำแบบนี้ในวันนี้ก็คือเราสามารถถอดแมสแล้วก็เห็นหน้ากันจริงเรารู้จักกันมาคุณผู้ชมครับน่าจะเกือบ20ปีแล้วทีมงานบอกวูดดี้ว่านิโคบอกเขาว่าวูดดี้น่าจะเป็นเพื่อนแรกๆในวงการบันเทิงเลยจริงปะเพราะว่าตอนนั้นวูดดี้เป็นดีเจกี้ได้ไปสัมภาษณ์กับวูดดี้แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่กลัวสัมภาษณ์กับคนนี้คือไม่กลัวเพราะว่าเราคลิกกันเจอครั้งแรกก็คือมันคลิกกันเลยจำได้ปะทีมงานบอกวูดดี้บอกว่าพี่นิโคจะนึกถึงพี่วูดดี้เนี่ยตอนพี่นิโคอกหักมันคือยังไงนิโคหมอมาไซเรนมาพอดีปล่อยคิวพอดีเลยคืออยากจะพูดอะไรที่ยังไม่เคยได้พูดกับวูดดี้เลยวูดดี้จำได้เปล่าว่าวันนั้นน่ะเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราก็โทรหาวูดดี้โดยที่แบบไม่รู้จะคือรู้ว่าต้องโทรหาวูดดี้อ่ะเพราะว่าวูดดี้รู้เรื่องทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็วูดดี้ก็บอกว่าปล่อยไหลนิกกี้ปล่อยไหลก็คือปล่อยวางนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คำนี้ใช้ในชีวิตของเรามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย so I just wanted to thank you and you know what I'm talking about right รู้ I know รู้ you know. ขอบคุณ you เพื่อนมากๆเนาะจริงๆมันมีความหมายมากที่นิโคบอก yeah. ความในใจตรงนี้เพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ยินจากปากนิโคเพราะว่าเราคุยกันหลายปีแล้วเนาะเรื่องเนี้ยและเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานมากแต่อยากจะบอกความในใจด้วยเช่นเดียวกันว่าภาคภูมิใจที่นิโคสามารถที่จะก้าวผ่านเรื่องต่างๆในชีวิตแล้วมานั่งอยู่ตรงจุดนี้วูดดี้เองก็ภูมิใจในตัวนิโคเช่นเดียวกันเปิดรายการมานี่แบบซาบซึ้งเลยเป็นการเปิดใจกันตั้งแต่ต้นรายการเลยเร็วไปไหม too soon ไม่เป็น nothing is too soon ไม่มีอะไรเร็วเกินไปนิโคเมื่อเร็วนี้เนี่ยมีคนส่งคลิปนิโคร้องเพลงคู่กับทิกเกอร์มาให้ดูซึ่งตอนที่เราดูเรารู้สึก1ว้าวแม่ลูกคู่นี้แบบน่ารักทั้งคู่นะครับ2ก็คือเดี๋ยวก่อนนะทิกเกอร์เราเคยสัมภาษณ์เขาเมื่อไม่รู้กี่ปีที่แล้วอ่ะแล้วเขายังตัวเล็กๆอยู่เลย6ขวบใช่ไหมชื่ออะไรครับทิกเกอร์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้าทิกเกอร์น้าทิกเกอร์เหรอคุณแม่ชื่ออะไรครับมามี่ถามนิดนึงนะทิกเกอร์คุณแม่ชอบกินอะไรจับไอ้บาบาลูกทิกเกอร์ผมขอถามเรื่องคุณแม่หน่อยได้ไหมฮะทิกเกอร์พี่ขอถามเรื่องคุณแม่ไม่ทิกเกอร์เอาช้อนส้อมหรือใช้มือเอาช้อนส้อมดีกว่านะครับเอาไหนครับเอามือช้อนเอาช้อนเอาซ่อมจิ้มมาอึ๊บชิมครับกินด้วยกันนะอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยอร่อยเนาะอร่อยไหมทิกเกอร์ยอดทิกเกอร์เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์ทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ต้องตอบทุกอย่างโอเคไหมตกลงก่อนโอเคแล้วตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับทิกเกอร์ตอนนี้ทิกเกอร์16แล้วค่ะพึ่ง16ว้าวซึ่งบอกนิโคบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่กับคุณลูกสักตั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยบุกไปถึงบ้านของนิโคนะครับนิโคพาเราไปหาทิกเกอร์หน่อยได้ไหม Of course ได้สิคะ
ตื่นเต้นอยากให้เจอกันป่าเดี๋ยวเราไปดูทิกเกอร์กันค่ะคือพอดีก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ที่เราจะต้องคุยกันแบบคนหนึ่งอยู่บ้านและคนหนึ่งอยู่ในห้องส่งแบบนี้แต่ก็ดีที่จะได้มีโอกาสมาที่ห้องทิกเกอร์ดูข้างหลังนี่สะสมกีตาร์เยอะเหมือนกันป่ะครับครับไหนลองเล่าสิครับทั้ง3อันนี้คือของขวัญนะครับแล้วอันนี้คือกีตาร์อันแรกที่คุณพ่อซื้อเองกับเงินของเขาเองครับอ๋อของเขาของเขาใช่ครับของเขาครับแล้วเขาเอามาให้ครับแล้วอันนี้ก็เป็นกีตาร์แรกของผมด้วยครับกีตาร์ไฟฟ้าแรกของแม่ห้องนี้เป็นห้องที่ทิกเกอร์ใช้แต่งเพลงทำเพลงใช่ไหมครับทิกเกอร์ครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่อย่างเดียวได้ป่ะครับนิโคส่วนใหญ่ใช่ค่ะทิกเกอร์ก็จะเรียนในนี้เรียนออนไลน์แล้วก็เรียนร้องเรียนเต้นเรียนเทรนนิ่งอะไรทุกอย่างก็อยู่ในนี้ค่ะไม่เคยมีใครได้เห็นเลยนี่ไงเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสตูดิโอเล็กๆของทิกเกอร์นะครับดูมันเป็นแบบเป็น professional studio มากเลยครับใช่ไหมเราใช้อัดเสียงเราใช้แบบนี่คือ workstation ของทิกเกอร์ถูกไหมใช่ครับ yeah ครับผมเนาะดูน่าจะมีความสุขที่สุดในห้องนี้นิโคแวะมาหาลูกบ่อยไหมครับในนี้จริงๆคือถ้าแวะก็คือแวะอยู่หน้าห้องเหมือนเมื่อกี้ค่ะก็จะเคาะแล้วก็แบบคุยกันผ่านประตูอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเจอเรียนออนไลน์แล้วเราก็ไม่อยากจะแบบเปิดประตูพรวดเข้ามาถ้าเรียนเต้นเรียนร้องอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินผ่านประตูว่าแบบอ๋อโอเคตอนนี้เรียนชั้นไหนครับทิกเกอร์เกรดอะไรครับ year 12ครับ year 12แล้วเรียนเต้นด้วยเหรอทิกเกอร์ชอบครับ yeah I love it it's มันเป็นสิ่งใหม่ครับแล้วผมเปิดใจI just recently เปิดใจให้มันนะครับแล้วพอได้เปิดใจมาก็ชอบมากๆครับวูดี้ตื่นเต้นมากที่จะได้เห็น moves หรือว่าท่าเต้นของทิกเกอร์ในอนาคตมันจะต้องเจ๋งแน่นอนนะแต่เอาสิ่งที่เราถนัดมากดีกว่าตอนนี้คือการทำเพลงเห็นบรรยากาศห้องอัดกับม่านนักดนตรีของทิกเกอร์แบบนี้ไฟนักดนตรีในตัววูดี้ก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้งครับงั้นชวนหลานแจมซะหน่อยดีกว่าสามารถแบบเล่นสดๆได้ไหมได้ครับเดี๋ยววูดี้จะลองแต่งเพลงสดๆนะครับแล้วดูซิว่ากับดนตรีของทิกเกอร์มันจะไปด้วยกันได้ไหมนิโคฝากช่วยไอหน่อยนะนิโคโอเคได้จัดป่ะ1 2 3ในวันดีๆเราจะได้พูดคุยกับนิโคเทริโอที่มากับลูกชายที่ชื่อทิกเกอร์โอ้ทิกเกอร์ในวูดี้โชว์วันนี้พิเศษเราไปบุกบ้านไปถึงห้องทิกเกอร์ทิกเกอร์มีโชว์เล่นกีตาร์เป็นเพลงให้หน้าวูดี้ร้องให้เฉลยไหมอันนี้คิดเนื้อแบบคิด on the spot เลยเหรอเก่งจังอันนี้โดนสดเนื้อแน่นเหมือนกันฝั่งทางนี้ก็เนื้อแน่นทางนี้เนื้อแน่นเยอะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่และคุณลูกกลับไปที่ห้องนั่งเล่นข้างนอกแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ